าเข้ามาถ้าไม่บอกจะคิดว่าอยู่ที่ต่างประเทศเลยเหมือนกับเป็นฝรั่งเศสนะเหมือนกับเลอนอร์มังดีเลออะไรเงี้ยครับผมครับผมก็เป็นอาหารฝรั่งเศสก็เลยตั้งชื่อว่าเลอวิภาเพราะว่าเราอยู่ที่วิภาวดี60บ้านเนี้ยสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่า English Tudor คือเป็นอังกฤษ Tudor นะครับตัวบ้านในลักษณะเนี้ยเราจะเห็นได้ตามแบบเมืองในฝรั่งเศสหรือชายแดนฝรั่งเศสเยอรมันอย่างเช่นอัลซัสซาบวกหรือว่าอะไรเงี้ยจุดเด่นของมันคือการที่โชว์เนื้อไม้ออกมาจากตัวปูนนะครับถ้าออกข้างนอกมันจะเห็นเลยว่าเป็นโครงของไม้นะครับบ้านนี้ไม่ได้เขียนแบบในเมืองไทยไปเขียนแบบที่อังกฤษนะครับท่านเจ้าของบ้านพาสถาปนิกดีไซเนอร์แล้วก็ตัวของไอ้ทีมงานอะไปอยู่ที่ลอนดอน6เดือนโดยเอาแลนด์สเคปตรงนี้ไปเพื่อจะเขียนรายละเอียดนะครับดีเทลทุกอย่างในนี้จะเป็นเหมือนที่อังกฤษหมดนะครับในบ้านเนี้ยจะมีใต้ดินทุกหลังนะครับมีลิฟต์สำหรับซูเปอร์คาร์มีอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยดีเทลของที่นี่ครับผมงานจริงๆอ่ะผมเป็นกัปตันของการบินไทยนะครับบินเครื่อง747ครับผมบินข้ามทวีปไอ้เครื่องนี้ก็จะบินไกลๆครับมิวนิกแฟรงก์เฟิร์ตปารีสลอนดอนนะครับสมัยก่อนอาจจะมีโตเกียวบ้างมีซิดนีย์บ้างอะไรเงี้ยผมเดินทางไปทั่วโลกก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการกินอาหารร้านต่างๆที่ดังๆนะครับรวมถึงนะผมชอบไวน์เป็นพิเศษเริ่มด้วยจานที่เป็นขากบนะครับนำเข้าจากฝรั่งเศสจากเบอร์กันดีเลยนะครับตัวเนี้ยtexture มันก็จะนุ่มกว่ากบไทยนะครับแล้วก็จะไม่มีความคาวเลยสำหรับคนที่กลัวว่าโอ้ยไม่กล้ากินเนี่ยลองสักคำนะครับรสชาติอร่อยมากมายตัวนี้ก็จะเป็นซุปนะครับเพื่อจะปกติมันก็เหมือนกับถ้าในตามเทมันจะหนาวมันสร้างความอบอุ่นด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะซุปหอมเนี่ยความหวานความอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการเคี่ยวของตัวหอมนะครับจะไม่ได้ใส่น้ำตาลหรืออะไรเพิ่มเติมเข้าไปเลยผมกับเชฟเนี่ยอยากให้ซุปเนี่ยมันมีความหลากหลายเหมือนเราเข้าไปในป่ามันจะมีเห็ดหลายๆชนิดนะครับตัวเลเยอร์มันจะมี3ส่วนส่วนที่ท็อปก็เป็นเห็ดออรินจิป่านะครับเอามาอบแห้งนะครับแล้วก็ทอดในน้ำมันกอกนิดนึงนะครับแล้วตัวที่ท็อปก็จะเป็นตัวเนื้อของแบล็กทรัฟเฟิลจากโพรวองนะครับเป็นทรัฟเฟิลลูกใหญ่นะครับตัวเนื้อของเห็ดก็จะมีเห็ดอยู่5-6 ชนิดนะครับเป็นเนื้อของเห็ดที่บดที่ทำการเคี่ยวผสมกันนะครับสุดท้ายข้างล่างเนี่ยจะเป็นลูกเห็ดในคำหนึ่งเราอยากให้มีตัวของเห็ดทุกชนิดนะครับทั้งตัวด้านท็อปตัวเนื้อตัวน้ำเห็ดแล้วก็ตัวของเป็นคัสตาร์ดเห็ดด้วยนะครับจานนี้ก็จะไม่ใช่ฝรั่งเศสนะครับจะเป็นน่าจะเป็นอิตาเลียนนะครับทัฟเฟอร์พาสต้านั้นก็จะอิตาเลียนเหนือแถวมิลานนะครับผัดกับซอสเห็ดที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวของเนื้อเห็ดจริงๆก็คือเห็ดทรัฟเฟิลนะครับตัวนี้คือซิกเนเจอร์ที่แท้จริงที่แท้ทรูของเราที่เป็นอกไก่ฝรั่งเศสที่บอกนะครับซอสเนี่ยเป็นซอสจากเห็ดพอชินีใช่ไหมครับใช่ครับซอสเห็ดกับเกรวี่ที่เข้มข้นตัวเครื่องเคียงก็คือเสิร์ฟสไตล์ฝรั่งเศสเลยก็คือตัวของมันฝรั่งแต่ตัวนี้มันทำจากตับไก่ก็เราก็กลัวว่าแบบบางครั้งบางคนอาจจะไม่ทานตับหรือว่ามียูริกสูงเลยแยกมาตรงนี้อยากให้ทานคู่กันก็คือตัวไก่ตัวซอสแล้วก็ตัวของครีมให้ทาเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือตัวแบล็กครอสแชมเปญซอสทอดในตัวของแชมเปญกับน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวนี้คือซอสที่ทำจากแชมเปญเหมือนกันนะครับสามารถใช้ตัวของเนื้อปลาเนี่ยปาดจิ้มกับซอสได้เป็นสเต็กอกเป็ดพริกไทยแดงนี่ครับมันกลับมาที่ตัวของวัตถุดิบใช่ไหมครับเราดึงศักยภาพของวัตถุดิบออกมาเราอยากให้ร้านประมาณนี้นะครับคือทุกคนอ่ะสัมผัสถึงความอร่อยของได้ของมันได้โดยที่ไม่ต้องเกรงไม่ต้องแบบโอ้แบบคุณต้องใส่สูตรกินหรืออะไรเงี้ยแต่เราอยู่ในเลเวลเดียวกันนั้นหรือดีกว่าได้เพียงแต่ว่าเราอยากให้มันสบายแค่นั้นเอง